โจทย์ข้อที่1นะท่อน AB ยาว150ซมตามรูปอยู่ในแนวราบด้วยลวด2เส้นที่เหมือนกันทุกประการที่ระยะ50ซมและ100ซมจากจุด A แล้วก็ถ้าปลาย B มีขนาด 1,000 กก.ดึงลงและอุณหภูมิของเส้นลวดด้านซ้ายเพิ่มขึ้น20องศาเส้นลวดด้านขวาลดลง30องศาจงหาแรงในเส้นลวดทั้ง2ให้ลวดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1 ซมยาว20ซมก็คือท่อน AB เนี่ยจะเป็นท่อนยาวๆแบบนี้เนาะปลาย A เนี่ยเป็นพินแบบนี้ปลาย B มีแรง 1,000 กิโลกรัมทำลงซึ่งติดอยู่กับลวด2อันนี้แบบนี้เนาะโจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาค่า S1 และ S2 ก็คือแรงตึงเชือกของลวด2เส้นนี้เนาะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะมาฟรีบอดี้กันก่อนนะว่ามีแรงอะไรกระทำกับท่อน AB บ้างอ่ะเราก็จะมาวาดรูปกันฝั่งนี้เป็นปลาย A ฝั่งนี้เป็นปลาย Bปลาย A เนี่ยเป็นซัพพอร์ตแบบพินถูกปะก็จะมีเรีแอคชั่น2แกนก็คือ AY AX แบบนี้ B ก็มี 1,000 กิโลกรัมกระทำลงนอกจากนั้นก็จะมีแรง S1 S2 ใช่ไหมตามรูปที่เขาให้มาก็คือแรงตึงเชือกเนาะพุ่งออกจากท่อน AB ยาวไปตามเส้นเชือก S1 แล้วก็ S2ระยะห่างก็คือ50 50แล้วก็50แบบนี้ถูกไหมตามโจทย์เลยก็เริ่มที่ซิกมา fx เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า ax มีค่าเท่ากับ0ต่อมาซิกมา fy เท่ากับ0มีอะไรบ้างก็จะมี ay บวก s1 บวก s2 ลบ 1,000 เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า AY บวก S1 บวก S2 มีค่าเท่ากับ 1,000 ติดไว้เป็นสมการที่1ต่อมาซิกมาโมเมนต์รอบจุด A เท่ากับ0ก็คือให้ทวนเขียนเป็นบวกด้วยมีอะไรบ้างก็จะมี S1 คูณกับเท่าไหร่50ถูกไหมเป็นบวกเพราะว่าทิศทวนเข็มจุดหมุนเราอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีบวกกับ S2 คูณ100ทิศทวนเข็มเหมือนกันแล้วก็ลบออกด้วย 1,000 ใช่ไหมทิศตามเข็มคูณกับระยะ150เท่ากับ0ทีนี้ก็เราก็จะได้ว่า S1 บวก2 S2 มีค่าเท่ากับ 3,000 เนาะติดไว้เป็นสมการที่2เราก็จะเห็นว่าสมการนี้เนี่ยมันมี2สมการแต่ว่ามีตัวแปรกี่ตัว1 2 3 3ตัวแปรเนาะก็คือยังแก้ไม่ออกเราก็ต้องไปหาอะไรจากโจทย์เพิ่มนะสมการเสริมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมาหาค่าของ3ตัวนี้ให้ได้เนาะทีนี้เรามาดูกันสมมุติว่าเราให้เส้นแดงๆอันนี้แทนท่อน AB เมื่อมีแรง 1,000 กระทำลงทางด้านขวาตรงปลาย B เนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่จะลงแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าซัพพอร์ตเป็นแบบพินเนาะมันสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เนาะสมมุติว่ามันโดน 1,000 ก็ต้องลงซึ่งก็จะลงในลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้ลวด A แล้วก็ลวด B เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิลวดฝั่งซ้ายอันนี้แล้วก็ลวดฝั่งขวานี้ก็จะยืดตามด้วยถูกไหมก็คือจะติดมาเป็นแบบนี้เลยการแบบนี้ซึ่งระยะตรงเนี้ยที่มันเลยมาตรงเนี้ยมันคือระยะที่เส้นลวดมันยืดถูกปะเดี๋ยวขีดเส้นให้ดูมันคือระยะตรงนี้เนาะสองอันนี้มันคือระยะยืดของเส้นลวดตั้งชื่อว่าเดลต้า1แล้วก็เดลต้า2ทีนี้เดี๋ยวเรามาวาดรูปสวยๆกันขออนุญาตก๊อปวางปึ๊บเป็นแบบนี้เนาะจะเห็นว่ามันคุ้นๆไหมอันนี้คืออะไรเนี่ยสามเหลี่ยมถูกปะสามเหลี่ยมรูปแรกแล้วก็มีสามเหลี่ยมข้างในซ้อนอีกถูกปะเราสามารถใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายได้นะสามเหลี่ยมคล้ายเขียนไปสามเหลี่ยมคล้ายกำหนดไว้เราก็จะได้ว่าเดลต้า1เนี่ยหารด้วยด้าน 0.5 ก็คือเดลต้า1ด้านนี้หารด้วย 0.5 ด้านนี้อัตราส่วนมันก็จะเท่ากับเดลต้า2ที่หารด้วย1ใช่ไหมด้านนี้ส่วนด้านนี้เท่ากับด้านนี้ส่วนด้วยด้านนี้นั่นเองจากอัตราส่วนนี้เราก็จะได้ว่าเดลต้า2มีค่าเท่ากับ
2เดลต้า1ติดไว้เป็นสมการที่3อ้าวกลายเป็นมี5ตัวแปรอะไรกันเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันแก้ออกนะเพราะว่าเราสามารถหาค่าเดลต้า2กับเดลต้า1ได้นะพวกระยะยืดอะไรเงี้ยเราหาได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาหาค่าระยะยืดกันมาหาเดลต้า1เดลต้า1ก็คือระยะยืดของลวดเส้น S1 ถูกปะลวดเส้นแรกลวดฝั่งซ้ายซึ่งการที่มันยืดออกเนี่ยมันเกิดอะไรกับซึ่งการที่มันยืดออกเนี่ยมันเกิดมาจาก2อย่างนะอันแรกคือส่วนยืดที่เกิดจากแรงก็คือแรงภายในนั่นเองก็คือแรงตึงเชือกที่อยู่ในเส้นลวดก็คือ S1 S2 เนาะส่วนอีกอันนึงเป็นผลมาจากอุณหภูมิเราไปดูโจทย์นะโจทย์บอกว่าอุณหภูมิของเส้นลวดด้านซ้ายเพิ่มขึ้น20องศาแสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นลวดเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวเนาะเพราะฉะนั้นเดลต้า1เนี่ยนอกจากจะมีส่วนยืดจากแรงแล้วก็จะมีกับนอกจาก S1 จะมีส่วนยืดจากแรงแล้วมันก็จะบวกกับส่วนยืดจากการเพิ่มของอุณหภูมิเนาะก็คือจากอุณหภูมิแบบนี้โดยส่วนยืดจากแรงเนี่ยเรามีสูตรอยู่แล้วนะการหาเดลต้าก็คือ FL ส่วนด้วย EA ถูกไหม F เนี่ยคือแรงภายในเส้นเชือกถูกปะซึ่งแรงภายในเส้นเชือกเนี่ยก็คือ S1 คูณ L หารด้วย EA แบบนี้เนาะ L ก็ความยาวเส้นลวด EA ก็คือค่าคงที่ที่โจทย์ให้มาเดี๋ยวเราค่อยใส่เนาะต่อไปส่วนยืดจากอุณหภูมิส่วนยืดจากอุณหภูมิสูตรมันก็คือ alpha delta t คูณ l delta t ติดไว้เป็น delta t 1แล้วกันแบบนี้เราก็ติดอย่างนี้ไปก่อนยังไม่ต้องใส่อะไรต่อมา delta 2delta 2ก็มีส่วนยืดจากแรงเหมือนกันเนาะก็คือแรงตึงเชือก S2 เองก็คือส่วนยืดจากแรงทีนี้อุณหภูมิไปดู S2 ที่โจทย์ให้มาเส้นลวดด้านขวาลดลง30องศาแสดงว่าเส้นลวดขวาเนี่ยอันนี้เนาะอุณหภูมิลดลง30องศามันก็จะเกิดการหดตัวเนาะเพราะนั้นส่วนยืดหดอันนี้ก็จะลบด้วยส่วนหดจากอุณหภูมิก็คือในเนี้ยเหมือนเรากำหนดให้ยืดเป็นบวกหดเป็นลบอันเนี้ยมันยืดจากแรงถูกป่ะแรงตึงเชือกแล้วก็บวกกับมันยืดจากอุณหภูมิด้วยอันนี้มันยืดจากแรงไอตัว2เนี่ยแล้วก็หดจากอุณหภูมิเนาะเราก็ใส่ไปเลยจะกลายเป็น S alpha delta t 2คูณกับ L แบบนี้ทีนี้เราก็จะยัดเดลต้าทั้ง2อันที่เราหามาเนี่ยของตัวนี้นะลงไปในสมการที่3ตรงนี้เราก็ตั้งเลยจากสมการที่3ใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะเดลต้า2เท่ากับ2เดลต้า1ถูกไหมเราก็จะยัดลงไปแทนค่าลงไปก็คือ S2L ส่วน EA บวก alpha delta t 2 L มีค่าเท่ากับ2คูณ S1L ส่วน EA บวก alpha delta t 1 L แบบนี้ย้ายหน่อยให้มันตรงกันย้ายจากนั้นเราก็เอา2เนี่ยกระจายเข้าไปถูกป่ะพอ2กระจายเข้าไปปุ๊บเราก็จะเอาพจน์นี้มาลบกันนะย้ายมาลบก็ได้เป็น S2L ส่วน EA ลบออกด้วย2 S1L ส่วนด้วย EA ส่วนฝั่งซ้ายก็ส่วนฝั่งขวานะส่วนฝั่งขวาก็จะกลายเป็น2 alpha delta T1Lลบเอลฟาเดลต้า T2L แบบนี้ทีนี้ฝั่งแต่ละฝั่งนะอะไรเหมือนกันก็ดึงออกมาอย่างฝั่งซ้ายก็คือ L ส่วน EA มันเหมือนกันนี่คือสาเหตุที่ยังไม่ต้องแทนเนาะจะได้ไม่ต้องเขียนเยอะตรงนี้ก็จะเป็น S2 ลบ2 S1 ฝั่งซ้ายก็จะเป็นเอลฟาคูณ L ตรงนี้ก็เป็น2เดลต้า T1 ลบเดลต้า T2 อะไรเหมือนการตัดกัน L เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมลวด2เส้นตัดกันเลยที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาแทนค่าเนาะแทนค่าลงไปข้างบนติดไว้เหมือนเดิมก็คือ S2 ลบ2 S1 เราไม่รู้ค่า
ทีนี้ไปดูค่า e กับค่า a เนาะ e โจทย์ให้มาเป็นเท่าไหร่2คูณ10กำลัง6 ksc เนาะ ksc หน่วยนี้คืออะไรมันก็คือกิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลัง2ถูกไหมจำตรงนี้ไว้ดีๆนะจำไว้ก่อนมันคือ2คูณ10กำลัง6 ksc สองคูณ10กำลัง6 ksc พื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดพื้นที่หน้าตัดเส้นลวดเอาไปดูโจทย์บอกว่าเส้นลวดมีเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้ถูกไหม 0.1 เซนเพราะนั้นเราได้พื้นที่หน้าตัดของก็คือไพคูณ 0.1 กำลัง2ส่วน4จะเห็นว่า KSC เนี่ยหน่วยข้างล่างเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเซนติเมตรเนาะเพราะนั้นในการหาพื้นที่เราก็ใช้หน่วยติดเป็นเซนติเมตรได้เลยเนาะเราก็คือไม่ต้องแปลงอะไรเลยนอกจากว่าตรงเนี้ยถ้าเราอยากทำเป็นเมตรนะเราก็ต้องแปลง KSC ให้เป็นกิโลกรัมต่อเมตรด้วยเพื่อมันก็จะยุ่งยากเนาะเพราะนั้นเวลาทำอะไรก็ดูค่า e เนาะเวลาจะแทนค่าต่อมาตัวต่อไปอัลฟาเนาะอัลฟาโจทย์ให้มาไหมให้มาแล้วใช่ไหมตัวนี้ 1.2 คูณ10กำลังลบ5ก็ใส่ลงไป 1.2 คูณ10กำลังลบ5คูณกับ2เดลต้าที1เดลต้าที1อุณหภูมิมันเท่าไหร่นะอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้น20ขวาลดลง30ซ้ายเพิ่มขึ้น20ขวาลดลง30แบบนี้ถูกไหมเฮ้ยผิดดิผิดเพราะว่านี่นะสอนเรื่องความรอบคอบเลยไม่รอบคอบนะตรงนี้ใช่ไหมส่วนยืดตรงนี้ส่วนหดถูกปะส่วนหดต้องติดลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังติดลบโทษทีนะใครทำมาถึงตรงนี้ก็แก้ด้วยนะนี่ลบใช่ไหมย้ายไปตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกถูกปะบวกถูกนะขอโทษทีทีนี้เราก็กดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้ว่า s 2ลบ2 s 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่13.195ก็คือเรากดเครื่องคิดเลขตรงนี้เนาะแล้วก็คูณด้วยตรงนี้นั่นเองย้ายข้างไปให้เหลือแค่ s 2อย่างเดียว s 2ก็จะมีค่าเท่ากับ 13.195 บวก2 s 1เป็นสมการที่4สมการที่4แล้วทีนี้เราได้ s 2กับ s 1ในสมการเดียวกันละใช่ไหมสมการนี้มันก็เหมือนกับสมการนี้ใช่ไหมมี2ตัวแปรเราก็จับมันมาแก้กันเนาะแบ่งพื้นที่ก่อนเราก็จะแทน4ลงในสมการที่2แทน4ใน2เราก็ได้ว่า S1 บวก2คูณ 13.195 บวก2 S1 มีค่าเท่ากับ 3,000 จะได้เป็น5 S1 มีค่าเท่ากับ 3,000 ลบออกด้วย 26.39 26.39 ก็คืออันนี้นะย้ายมาลบถูกไหมทีนี้ก็บวกลบเลขกันเอา5ไปหารเราก็ได้ว่า S1 มีค่าเท่ากับ 594.72 กิโลกรัมทิศก็พุ่งขึ้นถูกไหมแรงตึงเชือกพุ่งขึ้นเนาะเทียบกับท่อน AB มันพุ่งขึ้น NS เป็นคำตอบที่1ต่อมาเราก็เอาเท S1 เนี่ยแทน S1 ลงในสมการที่4เลยเราก็จะได้ว่า S2 มีค่าเท่ากับ 13.195 บวก2คูณ 594.72 แบบนี้กดเครื่องคิดเลขออกมาเราก็จะได้ว่า S2 มีค่าเท่ากับ 1,202.64 กิโลกรัมทิศพุ่งขึ้นเป็นคำตอบที่2เสร็จเรียบร้อยแล้ว